อยู่ตอนนี้เสียโทรศัพท์ผมไปยืนไว้ใกล้อะไรข้างเงี้ยตายกูเลยจะมาขอได้แต่ลุงหงอกนั่นทำไมว่ากันต้อเนื้อความดันโลหิตปวดว่าหนูไม่กินยานะความดันโลหิตเพราะว่าหนูเป็นคนหนูว่าปวดอะไรเนี่ยอ๋อแต่ว่าที่หนูเป็นตอนนี้ปวดอะไรปวดตรงนี้ค่ะพับด้านในตรงเนี้ยค่ะเนี่ยใช่ขาพับด้านไหนอ๋อขาพับเดี๋ยวตายแล้วนี้เวลาหนูนั่งสมาธิไม่ต้องพูดไปไม่ต้องพูดไปเดี๋ยวมันจะหายทันทีแต่นั่งอะไรสมาธิโอ้ก็โถแค่นี้เองแต่เมื่อกี้หนูรู้สึกว่าหนูได้รับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าคือมันจะดูดใช่แล้วหนูก็ในใจที่หนูคิดคือว่าอยากให้แบบมาช่วยให้ตาหนูเห็นชัดๆแค่นี้ปกติหนูสู้แสงไม่ได้เมื่อกี้หนูมองได้หนูมองอยู่เลยเลยอยู่ใกล้ลุงออกเป็นไปได้หมดแหละหายใจไว้โอเคครับนั่งให้ตรงดูตาจะสว่างสวยโทษโยกเล่นๆโยกเล่นๆอย่าสู้กันนะเด็กเกรงโยกเล่นๆโทษครับนี่นะอะไรมันจะขนาดนั้นก่อนตัวตามผมทุกอย่างจะดีหมดร่างกายอีกนิดหน่อยโทษครับอึ๊บถามว่าสว่างยังครับตาก็เห็นปกติจะสู้แสงไม่ได้เหมือนจะต้องหลีตาเงี้ยก็ดีขึ้นแต่ตอนนั่งตรงนั้นแล้วกลับมาเลยค่ะคนละเรื่องเลยใช่ค่ะปกติหนูจะต้องอย่าย้อนโอเคดิก็นี่ก็คือเนี่ยเต็มร้อยไหมมองไปเต็มร้อยไหมครับต้องรู้เองนะเนี่ยค่ะเต็มร้อยนะแปลว่าต่อไปนี้ไม่ต้องไปวอรี่เรื่องตาแล้วแปลว่าตัดปัญหาไปแล้วชีวิตนี้ชีวิตยังง่ายขึ้นแล้วทีนี้เพราะแต่ก่อนมันวอรี่เรื่องตาไปไหนก็ตาไม่อยากไปเพราะตาฉันไม่ดีไม่อยากทำเพราะตาฉันไม่ดีตอนนี้ไม่มีข้อแม้แล้วเรื่องตาชีวิตปลดปล่อยไปเยอะเลยดีใจขนาดนั้นเฉยเลยครับแต่ว่าทรมานทุกทรมานกับตามามากมานานมากจนกระทั่งนี่ผมเดาออกได้เลยกูจะอยู่ไปทำไมวะเนี่ยถ้าตาฉันเป็นอย่างนี้ประมาณนั้นครับอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาแบบพลิกขั้วใช่ค่ะมันช่างว่องไวทันใจขนาดนั้นมันมีด้วยเหรอพันอย่างเงี้ยมันมีด้วยเหรอมนุษย์พันนี้มันมีด้วยเหรอประมาณนั้นครับอย่ายึดสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีหรอกครับถ้าผู้ใดก็ตามยังยึดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการทำอะไรอยู่ไม่ต้องทำอะไรรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวยืนยันเป็นคำพุทธเจ้าเลยอย่ายึดอย่าอ้อนวอนอย่าไหว้วอนสิ่งนั้นว่าศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีไม่ใช่หรอกครับตีให้แตกตรงนี้ที่ผ่านมาแล้วแล้วกันไปที่เราไปเจอนู่นนี่นั่นเยอะแล้วแหละครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้เฮ้ยนี่มันมีคำตอบเองมันเป็นไปได้พอเป็นไปแล้วใช่มั้ยครับเหมือนก็ได้ชีวิตใหม่ประมาณนั้นแต่ก็นึกย้อนไปนะฮะวิธีแก้ย้อนไปที่ผ่านๆมาเราทำอะไรผิดพลาดบ้างครับ
แล้วความผิดพลาดนั้นจะไม่มีผิดพลาดอีกแล้วชีวิตจริงมันจะเลือนไปหมดเลยครับแปลว่าของเก่ามันจะถูกลบแล้วของใหม่จะเข้ามาจำภาษาลุงไปให้ดีมนุษย์พันนี้นะครับดีไม่ดีพรุ่งนี้ได้อาจจะได้จากนี้เป็นต้นไปด้วยซ้ำไปจริงไม่รู้คิดอะไรไปอยู่เวลานี้สิ่งที่ว่านั้นขอบคุณลูกหนูก็งงมากหนูมองแสงนี้ไม่ได้ตั้งนานครับครับเมื่อสักครู่ตอนที่ลุงบอกผายมือจะเล่าอะไรลุงฟังหน่อยได้ไหมครับอ๋อบอกลุงแล้วบอกว่าหนูก็สงสัยว่าตอนแรกก็คือที่ลุงถามว่าได้รับพลังหรือเปล่าแหละหนูก็เอ๊ะใช่หรือไม่ใช่นะแต่หนูก็รู้สึกว่าคือหนูก็เลยลองมาทำตำมืออย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนที่ว่าลุงบอกปล่อยพลังมันรู้สึกแบบดูดๆเงี้ยค่ะเหมือนกับมีอะไรวิ่งเข้ามาปะทะกับเราอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าหนูก็เลยมันเหมือนเราคล้ายๆกับว่าเรากระจกที่ตัวดูดกระจกอะความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเอามือไปดูดมันเหมือนมีอะไรมาปะเหมือนยางดูดกระจกอะเนาะใช่ใช่กระจกหน้ารถเราเนี่ยนะหนูเปรียบเทียบอะค่ะความรู้สึกว่ามันอย่างนั้นไม่รู้ว่าผมใช้ว่าแอคชั่นเมื่อกี้ผมช่วยว่าแอคชั่นจะเท่ากับเรียลชั่นเพราะผมจะรู้ทันทีว่าเพราะจุดผมจะรู้ที่มือผมเหมือนกันมันแอคชั่นเรียลชั่นอยู่ที่มือผมเนี่ยเพราะว่าเวลาผมพูดคำนั้นปุ๊บมาหลายท่านจะสะดุดตรงนี้คนที่รับได้จะสะดุดไม่เคยแบบว่าลืมตาข้างเนี้ยไม่ได้กว้างขนาดนั้นนานมากนี่เต็มนะถ้าดูเนี่ยเต็มร้อยถ้าผมดูเนี่ยหนูเคยผ่าตัดลอกตาไปแล้วนะคะว้าวแต่ก็มันก็ไม่ได้ดีขึ้นเคยลอกมาแล้วแล้วหมอบอกว่าจะต้องซ้ำอีกเนี่ยแล้วก็เหมือนว่ามันแย่ลงตอนแรกคือหนูมองแบบแต่ไม่ได้บอกใครคือมันจะฝ้าโอ้เก็บกดมากไม่ได้บอกใครแล้วเก็บกดก็จะสู้แสงไงไม่ได้ครับบางทีแบบพอเงี้ยมันก็จะเหมือนเราเหมือนคนจะหลับอยู่ตลอดเหมือนพอเราเจอแสงเราเหมือนคนที่จะหลับทั้งที่จริงๆก็คือตาเราอ่ะคือหูเราเนี่ยฟังแต่ตาเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะสู้แสงได้ครับบางทีเราก็อยากมองอะไรกว้างๆอย่างเงี้ยครับครับบัดนี้สิ่งนั้นไม่มีล่ะเดี๋ยวหาหนูก็มองได้กว่าหนูก็รีบมองตอนแรกหนูไปหนูมองฟ้าก่อนเลยแบบมีอะไรหนูมองได้ไม่ต้องแบบเป็นหลายปีแล้วที่หนูมองไม่ได้หลายปีแล้วด้วยโอ้โหชีวิตนี้เนาะหวานอมขมกลืนมาตั้งหลายปีแล้วอยู่ๆก็พลิกขั้วโลกง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บอกใครก็จะไม่มีใครรู้เพราะเราก็เหมือนคนแบบเราก็เหมือนปกติใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนคนแบบโดนแดดแล้วแบบแพ้แสงอะที่เขาเรียกแพ้แสงเราเรียกแพ้แสงบางทีนะตาก็เหมือนจะหลับอยู่แต่จริงแล้วไม่ใช่เราสู้แสงไม่ได้เราฟังไปเราฟังอยู่บางคนคิดว่านั่งหลับไม่ได้นั่งหลับแต่เราสู้แสงไม่ได้ครับครับครับโอเคก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากวันนี้นะส่วนอื่นมีไหมครับก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้โอเคครับแน่ๆผมจะช่วยง่ายครับผมช่วยง่ายมากเพราะว่าตัวที่เป็นปัญหาหนักมันหลุดไปแล้วครับมันเหมือนตัวเมนมันไปแล้วมานั่งตรงนี้ได้ไงครับก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อประกาศก็เลยมาก็คิดว่าลองมานั่งดูแล้วก็เสร็จแล้วก็ลองเสิร์ชใน Google Facebook พิมพ์ชื่อลุงก็ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ตามที่หลวงพ่อเขาประกาศนะคะระหว่างที่หนูมานั่งรอค่ะหนูก็นั่งอ่านเนี่ยค่ะเดี๋ยวครับพลังตาดูเข้าไปดูหน้าเฟซตอนแรกเขาไปเจอลุงออกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ลุงออกคนนี้ลุงออกคนเป็นหนุ่มๆดูว่าไม่ใช่นะหนูก็เลยแอบมามองว่าไม่ใช่นี่นะมีด้วยเหรอมีชื่อลุงออกนะแน่ลุงออกกันทำไมลองถึงวิ่งเข้าหา Google เลยทำไมคิดว่า
อะไรเป็นพื้นฐานให้เราวิ่งไปถึง